ชื่อเสียงความเจ้าชู้ของผมสมัยก่อนก็มีผลสมัยนี้ถ้าคนมาจีบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์ผมเนี่ยเริ่มต้นจากลบห้าก่อนคือผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองจากเจ้าชู้ในสมัยก่อนใช่ซึ่งข่าวผมมันก็กดใน Google มันก็เจอก็อยู่ตลอดชีวิตอ่ะจริงก็รุ่มรุ่มดอนดอนน่ะนั่นแหละมันยังไงอาการรุ่มดอนดอนคืออารุ่มดอนคือมันไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวไงตอนนี้มันเป็นแบบมันก็เรื่อยๆครับมันแบบเอาจริงนะคือประมาณว่าแบบคือเราโฟกัสเรื่องงานของเราไปก่อนแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเอาที่ละกันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเอาแต่ใจตัวเองครับคือก็เดี๋ยวพอด้วยอายุมันขนาดนี้แล้วเราต้องเดี๋ยวเราต้องปรับเองลงบ้างแล้วค่อยไปหาที่ได้ความสัมพันธ์ระยะยาวประมาณอันนี้เราโสดมากี่ปีพี่ทั้งหมดเฮ้ยมันก็รุ่มรุ่นดอนไงเออมันมีความสัมพันธ์รุ่มรุ่นดอนมาตลอดเลยใช่ไหมใช่คือจุดจริงๆมันเริ่มจากตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะช่วงนั้นแหละอะไรประมาณถ้าพี่มีแต่ว่าเราไม่เคยคิดฝันตัวเองว่าแต่อยากจะมีครอบครัวแล้วตัวเราจริงนะผมอะเริ่มอยากแล้วแต่ผมอะคือเอาจริงๆผมส่วนตัวนะส่วนตัวผมอะไม่ได้อยากมีอยากมีลูกแต่อยากมีเมียแต่ว่าคือเราก็ต้องแต่ถ้ามีก็ได้นะมีก็ได้อะไรแต่ว่าถ้าหาผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องหาผู้หญิงที่บางคนเขาตั้งใจจะเขาจะมีลูกไงถ้าแบบมันก็ต้องแบบต้องหาคนที่มาจูนตรงกันด้วยนะมีความคิดตรงกันถ้าเขาแบบว่าคือเขาตั้งใจจะมีลูกอ่ะแต่ถ้าผมแบบเฮ้ยไม่ได้อยากจะมีลูกเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้ใช่เหตุผลหลักที่ไม่อยากมีลูกเพราะอะไรครับพี่คือเอาจริงนะผมว่ามันแล้วแต่ผมเป็นพักๆนะบางช่วงก็อยากมีนะแต่ผมมีหลานแล้วไงก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะผมเห็นเพื่อนผมหรืออะไรเงี้ยดูแบบเฮ้ยดูชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยอ่ะแต่ก็เข้าใจเขาเป็นครอบครัวนะเพื่อนผมขายรถสปอร์ตทิ้งนะแบบเลิกแบบอะไรแบบมันก็โอเคก็เป็นความสุขอีกแบบนึงแล้วแต่คนนะอย่างพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่มีคนเอาแต่ใจแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมพยายามจะลดละลดแบบแสดงว่าสูงเหมือนกันนะพี่ถ้าพี่รู้ตัวเองก็คือแบบมากอยู่พอสมควรเลยนะคือผมเป็นคนลึกๆอะคนอาจจะเห็นผมแบบง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมคนเอาแต่ใจตัวเองไงเพราะว่าเนื่องจากผมแบบเอาจริงนะผมพอเริ่มทำงานเองได้ผมไม่เคยขอเงินที่บ้านเลยไงบอกว่ามันก็เลยเป็นความแบบเหมือนอีโก้เล็กๆอ่ะถ้ามีสเปคผู้หญิงที่เราเข้ามาหาเราตอนนี้คือต้องรับตรงนี้ของเราให้ได้ด้วยไม่ครับเดี๋ยวผมจะลดความพยายามปรับเองไม่นะครับเดี๋ยวผมยอมปรับเองครับด้วยความเอาใจของเราด้วยหรือเปล่าพี่วีเลยทำให้แบบว่าความสัมพันธ์รุ่งรุ่งดอนแบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเอาจริงนะประกอบกับแบบชื่อเสียงความเจ้าชู้ของผมสมัยก่อนก็มีผลด้วยคือสมัยเนี้ยถ้าคนมาจีบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์ผมเนี่ยเริ่มต้นจากลบห้าก่อนลบห้าหน่อยคือผมก็ต้องพิสูจน์ตัวเองจากเจ้าชู้ในสมัยก่อนใช่ซึ่งข่าวผมมันก็กดใน Google มันก็เจอมันก็อยู่ตลอดชีวิตอ่ะจริงนึกออกปะนั่นแหละครับแล้วตอนนี้สเปคผู้หญิงเราอ่ะยังเป็นยังไงเป็นยังไงยังเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปผมก็ยังเหมือนเดิมว่าผมยังชอบแบบเด็กๆกว่าหลังจากนี้จะพยายามแบบลดสเปคโอเคครับหนึ่งสเปคสองก็คือลดความเอาใจลดภาพฟอร์มคลาสโนวาของตัวเองลงไหมครับพี่ตอนแรกอ่ะก็กะคิดว่าอย่าพูดเลยขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ